จุดที่เหมือนฉากในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์จุดนี้ไปยังไงคะที่นี่มีชื่อว่าลานวัชเชอร์วิอดุกหรือสะพานลานวัชเชอร์นั่นเองจุดนี้นะคะถูกยกเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรดกโลกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งวิธีการเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายมากๆไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของสวิตเซอร์แลนด์ให้นั่งรถไฟนะคะมาลงที่ฟิลิชัวจากซูริกมาที่นี่ก็แค่2ชั่วโมง20นาทีเองและพอเรามาถึงที่ฟิลิชัวแล้วนะคะให้เราเดินทางต่ออีก30นาทีด้วยรถไฟรถบัสหรือว่าเดินก็ได้ซึ่งวิธีการเดินทางที่ง่ายและสบายสุดๆนะคะให้เรานั่งรถไฟลานวัชเชอร์เอ็กซ์เพรสคันนี้หรือจะเรียกว่าชูชูเทนก็ได้คือรถไฟมันน่ารักมากราคาผู้ใหญ่เที่ยวเดียว8ฟรังไปกลับก็แค่15ฟรังเองเด็กที่อายุระหว่าง6ปีถึง16ปีนะคะราคาจะอยู่ที่เที่ยวเดียว4ฟรังไปกับ7ฟรังค่ะต่ำกว่า6ปีก็ฟรีไปเลยจ้าซึ่งชูชูเทรนคันนี้นะคะจะใช้เวลาเดินทาง25นาทีโดยรถไฟนะคะก็จะวิ่งลัดล่อไปยังหมู่บ้านโบสถ์ทุ่งหญ้าแม่น้ำซึ่งพอถึงจุดสำคัญก็จะบอกว่าจุดนี้คืออะไรมีความสำคัญยังไงใครชอบนั่งรถไฟเล่นชิวๆสบายๆแถมได้ความรู้แนะนำสุดๆเลยรถไฟนะคะจะพาเราไปยังใต้สะพานลานวัชเชอร์จากนั้นนะคะก็จะจอดตรงนี้ให้เราได้ถ่ายรูปพักผ่อนและไฮไลท์ที่สำคัญเลยก็คือรอรถไฟผ่านจ้าซึ่งรถไฟก็จะวิ่งผ่านสะพานลานวัชเชอร์แห่งนี้นะคะ2รอบเรานะคะก็มีหน้าที่นะคะนั่งสบายๆรอรถไฟผ่านแล้วก็ถ่ายรูปกันให้พรุนไปเลยจ้ารถไฟนะคะจะจอดอยู่ตรงนี้40นาทีจากนั้นนะคะเราก็นั่งกลับสถานีรถไฟฟิลิชัวสำหรับใครนะคะที่อยากได้มุมไฮไลท์ที่สวยมากกว่าใต้สะพานที่เหมือนตัวเรานะคะอยู่ในหนังของแฮร์รี่พอตเตอร์วิวนี้เราต้องเดินขึ้นไปด้านบนและต้องใช้แรงนิดหน่อยจ้าโดยให้เรานะคะเดินจากใต้สะพานย้อนขึ้นไปทางที่รถมา5นาทีซึ่งเรานะคะก็จะเห็นสะพานแล้วก็เห็นป้ายสีเหลืองๆเต็มไปหมดให้เราเดินตามลูกศรที่ป้ายนี้ค่ะที่เราจะขึ้นไปนะคะน่าจะชื่อว่าชมิทเทนนี้เลยจ้าเดินเข้าป่าขึ้นไปเลยค่ะซึ่งจะใช้เวลาเดินประมาณ 15-20 นาทีแล้วแต่กำลังเลยซึ่งทางก็เดินง่ายมากๆโดยเรานะคะจะผ่านใต้สะพานลานเวเชอร์แห่งนี้โดยสะพานแห่งนี้นะคะมีความสูง65เมตรแล้วก็ยาว136เมตรมีอายุประมาณ120ปีแล้วเก่าแก่มากๆและนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะเดินไปยังจุดชมวิวนะคะลานวัชเชอร์วิอดุกบอกเลยว่าจุดนี้นะคะเงียบสงบมากๆไม่ค่อยมีคนเลยมีแขกคนเดียวนะคะมาอยู่ตรงนี้ชั่วโมงหนึ่งก็ไม่มีใครมาเลยเพราะมันค่อนข้างอันซีนแล้วก็คนก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่และถ้าใครนะคะอยากเห็นวิวสวยๆตอนรถไฟผ่านนะคะก็ต้องให้มาทุกนาทีที่55กับนาทีที่5รถไฟที่เราเห็นนะคะก็จะมีคันแรกนะคะก็จะเดินทางจากชูนะคะมาลงที่ฟิลิชูแล้วก็จะไปต่อยังซังสมอริสคันนึงนะคะก็จะเดินทางกลับนะคะจากซังสมอริสมายังคูซึ่งรถไฟคันนี้นะคะก็จะมาบรรจบกันที่กึ่งกลางที่ฟิลิชัวเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเห็นวิวรถไฟนะคะที่ผ่านสะพานลานเวเชอร์เนี่ยทุกชั่วโมงผ่านรอบนี้ก็รออีกแค่ชั่วโมงนึงค่ะบอกเลยว่าวิวนี้นะคะจะสวยมากในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็ตอนที่หิมะตกใหม่ๆทีนี้แขกจะเก็บครบให้หมดแล้วก็เอามาอวดทุกคนด้วยแต่แอบกระซิบนิดนึงว่าชูชูเทรนนะคะจะไม่ได้วิ่งช่วงฤดูหนาวเพราะฉะนั้นใครอยากเห็นวิวสวยๆในช่วงฤดูหนาวนะคะเราก็ต้องนั่งบัสสาย572นะคะแล้วก็เดินต่อมาเท่านั้นส่วนใครที่มาในช่วงนี้นะคะช่วงซัมเมอร์สามารถนั่งชูชูเทรนมาได้เลยรถไฟนะคะจะวิ่งอยู่2ช่วงก็คือเริ่มตั้งแต่ 11:15 น.และ 14:15 น.แค่2เวลานี้เท่านั้นโดยชูชูเทรนนะคะจะมีบริการเฉพาะช่วง11นะคะพฤษภาจนถึง19ตุลาคมเท่านั้นใครมีเวลาก็แนะนำเลยนะคะ Lanvecher Viaduct